ตามอำเภอจานวันนี้นะครับเราอยู่กันที่เกาะนาคาใหญ่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตครับพลูและมะปรางเนี่ยมาหาหอยลายตัวใหญ่ที่ได้ชื่อว่าเป็นหอยลายยักษ์ครับวิธีการเนี่ยก็คือการสังเกตรูเพราะว่าหอยลายเนี่ยจะฝังตัวอยู่ใต้พื้นทรายซึ่งหลังจากได้เห็นฝีมือของม้าแหม่มไปแล้วนะครับก็ถึงเวลาของเรา2คนแล้วล่ะครับตอนนี้พลูกับมะปรางเราก็แยกกันหาเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครจะได้หอยลายตัวใหญ่กว่ากันครับนี่นะครับเจออีกรูนึงนะฮะคือตรงนี้ค่อนข้างชัดก็จะเป็น2รูที่อยู่ใกล้กันแบบนี้ห่างกันประมาณนี้แล้วมันจะมีความบุ๋มลงไปอ่ะนี่มีความบุ๋มมีความบุ๋มแล้วมีความพ่นน้ำนี่ไงใหญ่จังใหญ่จังใหญ่นะมาใช้คำว่าใหญ่จังเหรอลูกใหญ่ลูกใหญ่มากนะครับลูกนี้อุ๊ยโอ้น่าจะใหญ่ที่สุดของวันนี้แล้วนะนี่หอยลายนาคาใหญ่นะครับใหญ่จริงๆอ้าปากเลยนะครับสดเออตัวก่อนหน้านี้ที่เราจับมาได้สีดำๆแบบนี้มันพันเดียวกันไหมครับเนี่ยพันเดียวกันมีหลายสีเลยสีออกสีนวลๆขาวๆบนงาช้างแบบนี้นะครับแล้วก็มีจุดๆๆหน่อยหรือว่าจะเป็นออกสีดำแบบนี้ก็มีได้เหมือนกันนะครับบางตัวก็นี่มีลายแบบนี้เลยแต่ทั้งหมดคือหอยลายนาคาใหญ่ปกติแล้วมีเจอตัวใหญ่สุดประมาณไหนครับใหญ่กว่านี้นิดหน่อยเหรอเมื่อก่อนตัว5บาทตัวละ5บาท5บาทเหรอเดี๋ยวนี้เป็นกิโลเป็นกิโลเมื่อก่อนนี่ตัวละ5บาทก็มีแปลว่าต้องใหญ่กว่านี้หน่อยนะใช่มั้ยโหเต็มไม้เต็มมือนะครับแน่นมากเลยเหมือนทีมเราตอนนี้ค่อนข้างมือขึ้นนะมะนะเราเดินไปตรงไหนเราก็เจอนะไม่รู้ทีมทางนู้นเป็นยังไงมั่งตอนนี้มาม่าบอกว่าไม่ต้องล้วงไม่ต้องแย่ไม่ต้องขุดเขาปักอยู่บนทรายแบบนี้ก็ได้ด้วยมาม่านี่เขาอ้าอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวลองหยิบขึ้นมามาบอกตัวนี้น่าจะลูกใหญ่ใหญ่จริงๆนะคะแล้วตัวนี้เขามีลายอะลายตัวนี้คือเป็นดำๆอะแล้วก็มีแบบเส้นๆอยู่ที่ดินดินทรายที่เป็นกรวดดินเนี่ยถ้าดินที่ไหนขาวๆทรายขาวๆมันจะออกขาวอ๋อตัวไหนที่อยู่บนผิวทรายขาวๆก็จะขาวตัวไหนอยู่ลึกก็จะดำหน่อยมันก็มีลายเหมือนกันคือวันนี้เป็นวันที่น้ำลงมากๆเลยนะคะ15ค่ำชาวบ้านก็ออกมาหาหอยกันนี่แหละช่วงบ่ายๆเนาะตรงนี้ก็คือเราเดินมาถึงจุดที่น้ำลงแล้วก็คือจุดที่ไม่มีน้ำเลยแห้งเลยนะคะตรงนี้เราจะหาหอยลายกันตรงนี้ได้ด้วยก็คือเดี๋ยวเราจะขุดใช่ไหมคะค่ะได้การขุดแต่เมื่อกี้ม้าบอกว่ามีวิธีการมองหาจุดที่มีหอยชัวร์ๆด้วยใช่ไหมค่ะมองยังไงนะคะมันมีน้ำพุ่งปึ๊ดมาอ๋อพุ่งขึ้นมาคือเราต้องมองหาจุดที่มีน้ำพุ่งขึ้นมาแล้วเราก็ไปขุดตรงนั้นเลยขุดชุมก่อนมาดูคือตรงนี้มีชัวร์ม้าบอกว่ามีชัวมาดูก่อนดูก่อนไหนนี่เป็นเม็ดเล็กไงตัวเล็กนิดหนึ่งเป็นหอยลายเหมือนกันหลุมนี้นี่ขุดแป๊บเดียวได้มา2ตัวเลยนะคะเป็นหอยลายเหมือนกันไหมจ๊ะหรือไม่ใช่ไม่คนละสายพันตัวนี้ไม่ใช่หอยลายนะคะอันนี้เยอะเราจะเจอหอยอันนี้เยอะเนาะอันนี้คือหอยมุกหอยมุกการหาหอยลายแบบนี้สามารถหาได้ทั้งปีเลยครับแต่จะต้องมาในช่วงน้ำลงซึ่งในช่วงไหนที่มีฝนตกหรือว่ามีลมแรงเราจะมองหารูได้ยากเพราะว่าน้ำจะมีลักษณะเป็นคลื่นครับนี่เจออีกตัวนึงนะครับไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่แน่นี่ไงใหญ่ใหญ่นะครับตัวนี้โอ้โหบิ๊กเบิ้มมากเลยสุดยอดวันนี้เนี่ยเราได้หอยกันมาหลากหลายเลยครับทั้งหอยจอบหอยมุกและหอยลายยักษ์ที่เราจะนำไปทำอาหารอร่อยๆกันแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนติดตามได้ช่วงหน้าครับอย่าลืมกด Subscribe และติดตามรายการตามอำเภอจานรวมไปถึงรายการดีๆของทางช่องอมรินทร์ทีวี SC ช่อง34ด้วยนะคะ